ุณตำรวจเขาก็มาบริการนะครับแล้วก็การแจกของแจกข้าวฟรีก็ได้แจ้งกับทางสำนักงานเขตแล้วก็ทางเจ้าที่รัฐหมดแล้วนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาที่รถกำลังติดพอดีเลยสายไหมเนี่ยนะครับโอเคสวัสดีครับผมทำคลิปนี้นะครับให้คนธรรมดาเหล่านี้นะครับเพื่อนผมนี่แหละเบียร์เคพิธาต่างๆนะครับท่านทุกคนคือวีรบุรุษในดวงใจของผมนะฮะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้ท่านทุกคนนะครับขอให้ท่านมีความสุขใจความเจริญนะครับที่คำหนึ่งที่เคเขาพูดนะครับแล้วก็ผมประทับใจมากนะครับเขาพูดว่าจานครับผมไม่รู้ทำทำไมแต่อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าข้าวเขาไปมื้อหนึ่งผมสบายแล้วก็อยากให้เขาสบายอีกนิดหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ไปดูกันครับสวัสดีครับอันนี้พามาที่ร้าน PK ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับปากซอยสายไหม43นะครับตรงนี้นะครับก็คุณเคเนี่ยก็ทำข้าวกล่องแจกนะครับ500กล่องทุกวันนะครับกับลูกชายอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่เบียร์นะครับผมนี่ก็มาฝากถ่ายวิดีโอไว้ไกลๆนะครับถ้ามีเจ้าที่ตำรวจมาให้บริการท่ามกลางรถติดนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปากซอยสายไหม43นะครับนี่นะครับแจกข้าวฟรีนะครับที่ปากซอยสายไหม43มาถ่ายข้างหลังนะครับไม่ไปถ่ายข้างหน้าเขานะครับนี่นะครับข้าวฟรีเสียงจะอู้อี้หน่อยนะครับฟรีล้นล้วนฟรีอย่างเดียวนะครับแจ้งเจ้าที่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปากซอยสายไหม43นะครับ1กล่องแก้วครับขนมมีแตงกวาไว้กินกับลาบด้วยพี่นั่นเจ้าของงานนะครับคุณเคนะครับได้กล่องครับเด็กน่ารักนะเนี่ยถ้าถ่ายเขาข้างหลังนะครับเพราะว่าเขายังมีความเป็นคนอยู่คนจนก็เป็นคนนะฮะเราก็จะไม่ไปละเมิดสิทธิ์เขานะครับท่ามกลางรถติดนะครับนี่นะครับกลางเมืองเลยอ่ะไม่กลางเมืองอ่ะเจริญกันแล้วเนี่ยกทม.เนี่ยนะครับนี่นะครับใหม่ๆนะครับ500กล่องเหมือนเดิมครับ500กล่องนะครับคนละกล่องครับติดได้เลยครับนี่ไม่ต้องแก้ครับนี่ขนมนะโอเคนะครับโอเคยืนห่างๆกันนะครับยืนห่างๆกันแบ่งๆกันนะฮะคนละลูกคนละกล่องอะไรก็แบ่งกันไปนะคุณเคพูดอยู่นั่นนะสวัสดีครับ
าจารย์เอกเข้ามาช่วยไลฟ์สดพากันเองนี่ครับก็มีครับอ๋อเหรอทำไมเขาไม่ออกมาฮะไม่เป็นไรหรอกนะครับแถวระกาวยาวติดคือจริงๆผมก็บอกอย่างเฉพาะคนอื่นไม่ได้เขาจะมาว่าผมไงคือถ้าเขามีสองข้อขนมข้าวคนหลังไม่ยาวแตงกวาขนมนะครับแล้วก็ขนมด้วยคนละกล่องนะครับคนละกล่องแต่บางคนถ้ามาไม่ได้ก็แจ้งนะถ้าไม่ได้เคร่งคัดนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขารู้นะฮะแถวนี้เขาก็จะรู้กันอยู่นะแล้วนะครับปอ1009นะครับขาประจำปอ1009นะครับเขาก็จะรู้กันนะครับว่ามีข้าวฟรีเอาไปแทงหวยกันป้าย148445วงกรสายไหมนะครับข้าวฟรีข้าวฟรีนะครับแดดล่มลมตกอย่างนี้นะครับถ้ามากันที่ปากซอยสายไหม43นะครับมีคุณตำรวจมาอำนวยความสะดวกจราจรว่าเขามีการแจกข้าวฟรีแจกข้าวฟรีนะครับโดยคุณเคพีเคก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น063-363-1113อันนี้เราก็จะถ่ายไกลเขาหน่อยนะครับขนมนะครับนั่นคุณเคนะครับเสื้อดำนะครับเสื้อส้มนะครับโอ้นี่รถติดนะแถวนี้นะก็จบการพามาดูนะครับการแจกข้าวฟรีของเพื่อนผมเองนะครับคุณเคนะครับนั่นลูกชายเขานั่งอยู่นั่นนะครับปากซอยสายไหม43นะครับเขาแจกข้าวฟรีทุกเย็นตอน5โมงเย็นนี่ผมขับรถมา60กว่ากิโลเมตรพอดีนะครับขับอีกนิดเดียวก็ถึงพัทยาแล้วนะขากลับด้วยนะฮะเขาก็มีความรู้สึกอิ่มใจนะฮะว่าเขาพูดอยู่ครั้งเลยว่าก็ประหยัดข้าวไว้ได้มื้อหนึ่งนะครับประหยัดข้าวไว้ได้มื้อหนึ่งสำหรับคนนี้กำลังลำบากเนี่ยข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับ PK ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นปากซอยสายไหม43ขณะนี้ก็ยังมีคนเดินมาอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ่ายสดๆเลยมีคนเดินมาอยู่ตลอดเวลาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บที่รถก่อน
ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ปากซอยสายไหม43นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับข้าวฟรีนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับเขามีความสุขใจของเขาที่ได้ทำอ่ะก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ